้องบอกว่ามันร้อนแรงมากนะคะตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่านอกจากกรณีของคาร์บอมเมื่อสักครู่นี้ก็ยังมีของเหตุระเบิดที่โกดังเก็บพลุที่มูโนะจำได้ไหมคะใช่ครับปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยทางเจ้าของเนี่ยนะคะเจ้าของโกดังเนี่ยเข้ามามอบตัวกับตำรวจแล้วถูกแจ้งข้อหาไปทั้งหมด5ข้อหาด้วยกันแต่ทีนี้มันมีประเด็นนึงที่น่าสนใจก็คือโกดังขนาดใหญ่ขนาดนี้นะคะมาตั้งอยู่กลางตลาดแบบนี้เก็บพลุเยอะขนาดนี้น่าจะต้องมีการจ่ายสวยตามคำบอกเล่าของชาวบ้านเขาก็เลยมีการออกมาแฉกันต่อเนื่องว่าเนี่ยมีสวยมูโนะหรือเปล่าแล้วก็มีมายาวนานแล้วด้วยหรือเปล่านะฮะและปรากฏว่าล่าสุดค่ะ2พี่น้องส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่โยงไปโยงมาบอกว่าเนี่ยมีเอี่ยวด้วยหรือเปล่ากับการเก็บสวยเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่หรือเปล่าปรากฏว่าทั้งคู่ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้นะคะเอาไปฟังเสียงกันสักหน่อยค่ะขอร้องอย่ามาโยงเกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเองก็พูดกลางสภามาแล้วถ้าผมหรือพี่ชายผมแล้วก็ครอบครัวผมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องสวยจนทำให้เกิดเหตุการณ์ในวันนี้นะครับพร้อมจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างสูงสุดเช่นกันคุณผู้ชมนี่เป็นคำยืนยันจากนายอามินมะยูโซะนะคะส.ส.นราธิวาสเขต2จากพรรคพลังประชารัฐค่ะบอกว่าเขากับพี่ชายเนี่ยนะคะก็คือนายสัมพันธ์มะยูโซะส.ส.นราธิวาสเขต3พรรคเดียวกันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับโกดังเก็บพลุที่เกิดระเบิดนะคะตามที่มีการถูกกล่าวหาโดยเฉพาะเรื่องสวยหากตัวเองและพี่ชายหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยนะคะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องก็พร้อมที่จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะหลังจากที่สองสามีภรรยาเจ้าของโกดังก็คือเสี่ยไหวแล้วก็เจ๊หลินเนี่ยนะคะเข้าไปมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะถูกแจ้งข้อหาทั้งหมด5ข้อกล่าวหาด้วยกันก็คือกระทำการโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายกระทำการโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสจำหน่ายดอกไม้เพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาตฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และก่อสร้างดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะล่าสุดค่ะตำรวจก็ยังคงควบคุมตัวทั้งคู่สอบปากคำอยู่ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสนะคะถึงรายละเอียดต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือประเด็นเรื่องสวยนี่แหละที่ระบุว่ามีการส่งสวยเนี่ยนะคะให้กับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเลยซึ่งเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะหลักฐานโยงไปถึงใครก็จะไม่ละเว้นค่ะซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่7สิงหาคมก็จะนำตัวทั้งคู่ไปฝากขังที่ศาลต่อไปนะคะทีนี้ค่ะส่วนเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาปรากฏว่าวันนี้นะคะคุณฝันเด่นจัญญาธนากรนะคะดารานักแสดงแล้วก็สมาชิกองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนนะคะได้นำทีมสมาชิกใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันเนี่ยนะคะลงพื้นที่ตลาดมูโนะค่ะเพื่อมอบถุงยังชีพนะคะเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยโดยคุณฝันเด่นเนี่ยนะคะพร้อมกับทีมงานก็ไปพบปะกับชาวบ้านสอบถามถึงความเดือดร้อนแล้วก็ความเป็นอยู่นะคะพบว่าส่วนใหญ่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะคุณประวันบ้านพักเนี่ยก็ยังไม่มีการรื้อถอนซากปรักหักพังเนี่ยออกไปเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นปัญหามากก็คือเรื่องสุขาที่ชาวบ้านเนี่ยบอกว่ามันจำเป็นต้องใช้ไงแต่ว่าตอนนี้มีรถสุขาเคลื่อนที่เนี่ยมาให้บริการแค่1คันมันก็ไม่เพียงพอชาวบ้านเนี่ยเขาก็ต้องไปขออาศัยเข้าห้องน้ำของเพื่อนบ้านที่ไม่ได้รับความเสียหายเนี่ยนะก็คือเนี่ยนอกรัศมีที่มันพังราบไปเนี่ยก็คือต้องเดินไปขอเข้าๆตรงนั้นมันก็ไกลก็ยังอยู่ลำบากต้องใช้ชีวิตกันแบบนี้ต่อก็ลำบากค่ะไฟก็ไม่มีห้องน้ำก็ไม่มีบ้านก็ไม่มีคุณฝันเด่นบอกว่าวันนี้พอลงพื้นที่มาเห็นเนี่ยนะคะรู้สึกเลยว่าความเสียหายมันมากกว่าที่คิดแม้ว่าตัวเองจะผ่านเหตุการณ์ภัยพิบัติมาเยอะแต่พอมาเห็นเคสนี้เขาบอกว่ามันเกินความรู้สึกที่จะรับได้ค่ะตัวเองเนี่ยผ่านในเรื่องแบบเหตุการณ์ภัยพิบัติมาเยอะนะแต่พอได้มาฟังไม่ว่าเฉพาะของครอบครัวพี่ก็ได้หรือหลายๆครอบครัวหรือว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันในมุมนึงก็คือมันเกินความรู้สึกที่จะรับได้เลยด้วยซ้ำแล้วก็พอได้ยินปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ในฐานะอาสาสมัครแล้วก็เป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยไม่รู้จะแบ่งปันจะช่วยไงได้บ้างเพราะว่าตอนแรกที่เราลงมาเนี่ยเราก็มองในรูปแบบของเอาข้าวปลาอาหารแห้งนะถุงยังชีพหรือว่าจะเป็นโรงครัวหรือว่าจะเป็นขนมให้เด็กเล็กเด็กน้อยได้กินกันแต่พอมาเจอเรื่องราวได้เห็นมันนี่มันอยากทำอะไรให้ได้มากกว่านี้อยากช่วยได้มากกว่านี้
คือการเดินทางมาเยี่ยมชาวบ้านของคุณฝันเด่นเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคือชาวบ้านเนี่ยเขาก็รู้สึกดีใจไงแล้วก็เนี่ยมีการมาขอถ่ายรูปคืออย่างน้อยเขาก็ได้รู้สึกว่าได้รับกำลังใจแล้วก็คุณฝันเด่นเนี่ยนะคะเขาไม่ได้เพิ่งมาที่มูโนะเนี่ยเป็นครั้งแรกนะก่อนหน้านี้ก็เคยเดินทางมาช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยเรื่องเหตุน้ำท่วมที่เคยเกิดขึ้นหน้านี้แล้วนะคะก่อนหน้านี้ประมาณสักสองครั้งก็เคยมาแล้วด้วยค่ะทีนี้ค่ะขณะที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสนะได้สรุปสถานการณ์เหตุโกดังพลุระเบิดเนี่ยเพิ่มเติมบอกว่า1เนี่ยนะคะความเสียหายมีผู้ได้รับผลกระทบ682ครัวเรือนรวม 2,513 คนมีผู้เสียชีวิต11คนผู้บาดเจ็บ389คนส่วนใหญ่นะกลับบ้านได้แล้วยังเหลือแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกอีกประมาณสัก10คนค่ะโรงเรียนเสียหาย3แห่งจักรยานยนต์รถยนต์รถบรรทุกรถจักรยานเสียหายไปทั้งหมด67คันและทรัพย์สินอื่นๆอีกจำนวนมากส่วนความช่วยเหลือล่าสุดนะคะคุณผู้ชมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะคะให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยจำนวน350ชุดค่ะแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงซ่อมแซมบ้านแล้วเสร็จนะคะ226หลังคงเหลือ456หลังเป็นต้นค่ะส่วนยอดเงินบริจาคขณะนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ22ล้านบาทโดยผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะสามารถบริจาคเงินแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสค่ะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย